ันคือเรื่องจริงนรกแออัดยัดเยียดถูกพวกสวรรค์เขี่ยทิ้งแปลกใจแตกใจจริงๆผู้คนทำดีน้อยลงบัญชีหนังมาเริ่มจะว้าสมัยสงสัยสงสัยต้องจัดระเบียบเสียใหม่สวรรค์สวรรค์มาลูกทุกวันพ่อไม่เคยหมดหวังเลยนะลูกลูกน้องตอบไอ้เนี้ยนะแม่จะเดินไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกวันแล้วลูกนะนะพ่อจะไปรับลูกทุกวันเลยนะลูกไปหาพ่อลูกไปดิฉันขอบคุณคุณชมชัยไลมากนะคะคุณตุ้มตุ้ยคุณตุ้มติงด้วยนะคะที่ช่วยตามหาลูกจนพบก็ต้องขอบคุณผู้กองมานัดด้วยนะคะที่เขาไม่เคยยอมแพ้จนทำลายแก๊งจับเด็กได้แล้วก็พาเด็กๆกลับบ้านค่ะครับแต่จะหมดไปจากสังคมได้แค่ไหนเนี่ยผมไม่รู้นะครับวันนี้เราส่งเด็กกลับสู่ครอบครัวได้เราจะพยายามต่อไปนะครับเฮียงผู้คุมเรียกเองไปพบเนี่ยมีเรื่องอะไรวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเองไปก่อเรื่องอะไรวิ่งอ่ะข้าบอกเองกี่ครั้งแล้วอยู่ที่เนี้ยอย่าก่อเรื่องให้มันมากก้มหน้าก้มตาอยู่ไปอ่ะเดี๋ยวเองก็ได้ออกเองนะฮะนี่ใจเย็นๆฟังฉันก่อนดูนี่สิอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใช่ฉันจะได้เป็นอิสระแล้วคำร้องขอลดโทษของฉันน่ะศาลท่านน่ะได้รับพิจารณาบวกกับความเพื่อที่ฉันเป็นนักโทษที่ดีเนี่ยไม่สร้างปัญหาท่านเลยให้โอกาสใช้อีกครั้งนึงค่ะดีใจกับเองด้วยนะเว้ยแต่คนอย่างเองอ่ะคนที่ดีอย่างเองเนี่ยมันไม่สมควรที่จะมาอยู่ในคุกเนี่ยตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าฉันเป็นคนโชคร้ายอยู่เฉยๆความซวยก็เข้ามาหาฉันจนได้ก็เพราะไอ้ความโชคร้ายนี่แหละจนทำให้ฉันมาอยู่ในคุกแบบนี้เอานะอย่าไปพูดเรื่องอดีตให้มันมัวหมองจิตใจเลยว่าคนเราอ่ะมันต้องมองเรื่องอนาคตมีแต่เพียงความหวังเท่านั้นแหละวะที่จะทำให้คนขี้คุกอย่างเราอยากจะลืมตาขึ้นมาดูวันพรุ่งนี้แซมแล้วเองเป็นไงบ้างเนี่ยเองไม่ต้องห่วงข้าหรอกข้าเข้าๆออกๆคุกเนี่ยเหมือนที่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองข้าแล้วแล้วข้าคิดด้วยว่าคุกนี่แหละจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของข้าแต่เองจำคำข้าเขาอย่างถึงเองจะได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองอ่ะแต่ก็ใช่ว่าสังคมภายนอกอ่ะเขาจะยอมรับเราคนขี้คุกอย่างเราอ่ะในสายตาคนอื่นอ่ะเขาก็มองได้ว่าไอ้คนขี้คุกคนขี้คุกนั่นแหละลุงยาเป็นอะไรเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาเชียวระวังนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้ไปจับไอ้พาไปส่งโรงพยาบาลบ้านอ่ะโธ่ที่ฉันเดินยิ้มอ่ะเพราะฉันมีความสุขมีความสุขเรื่องอะไรนะที่ทำให้ยามบุญเติมมีความสุขถึงขนาดเดินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แบบนี้เอ๊ะเดี๋ยว
บาทเดียวก็ไม่ถูกหรือว่าจะได้เลื่อนขั้นจากยามลูกกระจอกเป็นหัวหน้ายามใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกแล้วถูกหวยก็ไม่ใช่ได้เลื่อนขั้นหรือก็เปล่าแล้วตกลงว่ายามบุญเติมมีความสุขเรื่องอะไรหรอคะนั่นเองอะไรล่ะครับไอ้เกียงไกรหลานชายผมน่ะสิได้ลดโทษจอกจากคุกผู้นี้นี่นายเกียงไกรจะได้ออกจากคุกจริงๆหรอคะก็ใช่สิครับผมจะโกหกคุณชมใช้ไรทำไมเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าคะอ้าวแม่ซุ่มตุ้ยนี่มันของจริงชัดๆเรื่องอะไรฉันจะต้องปลอมแปลงเอกสารในการปล่อยตัวหลานฉันด้วยพูดอย่างนี้ไม่ไว้หน้ากันเนี่ยใจเย็นก่อนนะครับผมรับรองนะครับว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ยเป็นเอกสารทางราชการจริงแท้แน่นอนนะครับใช่ไหมครับผู้กองเห็นไหมแล้วพวกเธอฉันบอกว่าเนี่ยมันของจริงแต่ผู้กองมนัสคะมันเป็นไปได้ด้วยหรอคะที่อยู่ในเกรียงไกรจะได้รับการลดโทษแบบนี้ค่ะได้สิครับคุณชมชัยไลนักโทษทุกคนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ขอรับสิทธิการลดโทษนะครับบวกกับทางศาลเนี่ยจะรายงานความประพฤติจากเรือนจำมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับนี่แสดงว่านายเกรียงไกรระหว่างรับโทษเนี่ยคงประพฤติตัวดีอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ศาลท่านก็เลยเมตตาพิจารณาลดโทษให้นะครับครับผู้กองหลานผมมันเป็นคนดีแต่มันโชคร้ายอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยเอาเลยครับยังไงผมขอแสดงความยินดีกับยามบุญเติมด้วยนะครับที่ได้หลานชายสุดที่รักกลับคืนมาแต่ยังไงเนี่ยผมขอเตือนสติยามบุญเติมด้วยนะครับคอยเตือนนายเกรียงไกรว่าอย่าให้ทำผิดเป็นครั้งที่สองเพราะคราวนี้เนี่ยศาลท่านคงไม่เมตตาในครั้งนี้นะครับครับผู้กองผมพยายามจะดูหลานชายของผมมาให้มันหนอกนอกลูกนอกทางครับดีครับขอบคุณครับเจ้าบุญเติมดีใจที่เจ้าเกียงไกรหลานชายจะถูกปล่อยตัวออกจากคุกจริงเหรอพญาข้าทันเท้าก็เหมาะสมแล้วนะแสดงว่าในเกียงไกรคนนี้ประพฤติตัวอยู่ในกฎเกณฑ์ในกรอบในระเบียบก็สมควรที่จะได้รับโอกาสที่สองมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเกียงไกรนั่นแหละว่ามันจะเลือกเดินทางดีหรือทางเลวแต่อะไรหรือท่านด็อกฮะมีอะไรเกิดขึ้นผมต้องตรวจดวงชะตาชีวิตของนายเกียงไกรดูแล้วเนี่ยก็พบว่าเส้นทางชีวิตของนายเกียงไกรเนี่ยยังต้องพบเจออุปสรรคอีกมากมายนะขอรับระเบียบนี่ต้องชัดเจนเลยเขาเรียกว่ามารพจนเฮ้ยมันยังไงกันวะไหนสุวรรณเปิดดูข้อมูลดวงชะตาของเจ้าเกียงไกรสิว่ามันทำบุญทำบาปกันไว้ยังไงบ้างนายเกียงไกรลึกๆแล้วเป็นคนดีแต่ค่อนข้างที่จะโชคร้ายมักจะอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสมอก็เลยต้องรับเคราะห์กรรมแทนผู้อื่นอยู่เสมอแล้วอย่างนี้เส้นทางชีวิตของนายเกรียงไกรจะจบลงที่ใดกันพะยะค่ะท่านเท้าเฮ้ยพวกเจ้าถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ข้ารู้แน่ๆคืออะไรเหรอพะยะค่ะท่านเท้าเฮ้ยถ้าเจ้าเกรียงไกรมาลีอ่านเดินทางเร็วมันต้องเจอกับข้าที่อเวจีนิเวศนี่แน่แน่เอ้ยไอ้เกียงมันเป็นไรของเองวะ
ฉันฝันร้ายวะเอ็งนี่ก็แปลกเอ็งจะออกไปสู่อิสรภาพวันพรุ่งนี้อยู่แล้วดันนอนฝันร้ายคืนสุดท้ายมันต้องฝันดีสิว่าถึงจะถูกมันก็คงไม่ฝันร้ายอะแต่ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไงไม่รู้ว่ะใจไม่ค่อยดีเลยเหมือนกับว่ามันจะมีเรื่องร้ายๆเรื่องแย่ๆรออยู่ข้างนอกไอ้เรื่องนี้ข้าก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ะแต่คนเรานะเว้ยจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราจำไว้เอาวะนอนเถอะอย่าคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็ได้ออกไปเดินถนนอย่างอิสระแล้วไปนอนๆต้องคิดมากฝันร้ายโอ้ยไอ้บีมันแก่ไม่วัยรุ่นที่นี้โอ้ยแกจะต้องมีให้มันทรงไปอย่างนี้คุณแก่มันก็ต้องเรียบร้อยเบาๆหน่อยได้ไหมคุณฉันจะไปรับหลานฉันไปเดินแฟชั่นเมื่อหน่อยอ๋ออย่าบอกนกเลยอย่ามึงเติมวันนี้เป็นวันดีนะจ๊ะก็ต้องแต่งตัวให้มันหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดมันจะได้เป็นสิริมงคลกับหลานที่กำลังจะออกจากคุกเข้าใจไหมคะจะเข้าใจจ้ะเพราะฉันเข้าใจจะต้องอยู่เฉยเฉยนี่ยังหน้าเฉยเฉยยังหน้าเฉยเฉยเข้าใจเข้าใจสเปนนิดนึงสเปนนิดนึงระวังเข้าตาระวังเข้าตานี่ตุ้มตุ้มคนอ่ะเบาๆมือหน่อยสิจ๊ะทำแบบนี้เดี๋ยวยาบุญเติมแกก็หมดสภาพไม่ได้ไปรับหลานชายพอดีหรอกมันต้องรอสิคะเซ็ตนิดนึงเซ็ตนิดนึงเซ็ตนิดนึงนี่มันก็ได้เวลาแล้วถ้ามันไม่ออกมาสักทีหรือมันไปก่อเหตุเอาไว้อีกไอ้เกียงไก่ไอ้เกียงไก่เฮ้ยเกียงไก่ตาตาไอ้เกียงไก่ไอ้เกียงไก่ไหนล่ะตาตาดูสิว่าทำไมรูปร่างเองสู้ผอมเหมือนคนคีโรฉันก็อยู่กินไปเป็นวันในนั้นนะตาโอ้ยช่างมันเถอะเราออกมาก็ดีแล้วแล้วนี่ตาซื้อของมาฝากเองเยอะแยะมาเลยของที่เองชอบทั้งนั้นอ่ะดูนะของที่ผมชอบนี่ไงตาเออของที่เองชอบทั้งนั้นอ่ะขอบคุณมากเลยครับตาเออดีใจมากเชียงไปแล้วจำไว้นะต่อไปอย่าสร้างปัญหาแล้วต้องกลับมาที่นี่อีกครับตาไปเรากลับบ้านเรากันเถอะถึงแม้บ้านเราไม่ใหญ่โตแต่ก็ดีกลับมาอยู่คุกเนี่ยตาว่าผมผอมตาแหละผอมมาผมอีกคนอายุมากอะอย่างเงี้ยหลานเอ้ยตาต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะตาต้องอยู่กับผมอีกนะนี่ตาทวนฮะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันนะเมื่อเช้าเนี่ยท่านผู้กำกับเรียกตัวผู้กองมานัดเข้าพบด่วนไอ้ขนาดน่ะสิผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผู้กองมานัดอ่ะท่าทางเร่งรีบเข้าไปหาผู้กำกับตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยผู้กองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้กองครับท่านผู้กำกับว่าไงล่ะครับมีเรื่องด่วนเรื่องร้ายอะไรล่ะครับถึงได้เรียกผู้กองมานัดน่ะเข้าไปพบด่วนนะครับโอ้ยจะต่อยจะเย็นๆสิเดี๋ยวให้ผู้กองของเราอะพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราค่อยถามต่อดีกว่าไหมก็แหมคนมันอยากรู้อยากเห็นอะจ่าก็พี่จ่าตอนนี้ผมยังบอกอะไรจ่าทั้งสองคนไม่ได้หรอกนะแต่บอกไว้เลยว่าคราวนี้เนี่ยเรื่องใหญ่แน่เรื่องใหญ่มันเรื่องอะไรกันล่ะจ่าทวนโอ้โหก็เราอยู่ด้วยกัน2คนจ่าถามผมแล้วผมจะไปถามใครโอ้โหจะต่อยไม่น่าเลยผมไปก่อนนะจ่าอ
จะต่อยจะทวนผู้กองมานัดมีอะไรหรือเปล่าอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นน่ะผู้กองมานัดของเราไม่น่ายับยู่ยี่เหมือนพระพิยะในตะกร้าแบบนี้หรอกแล้วมีเรื่องอะไรอ่ะบอกฉันหน่อยสิจะต่อยพ่อรูปรอนะบอกฉันหน่อยเธอบอกไม่ได้แม่ตุ้มตุ้ยแม่ตุ้งติ้งความลับก็สุดความลับอ้าวแล้วทำไมบอกไม่ได้ล่ะโอ้โหถ้าขืนบอกความลับมันก็ไม่เป็นความลับนะสิครับทุกตาทวนไม่งั้นจะเป็นความลับสุดยอดทางราชการเลยว้ายจะได้ได้ทีอ่ะทำเป็นวางท่าใหญ่นะคุณตุ้ยตุ้ยครับคุณตุ้งติ้งครับจริงๆแล้วผมสองคนอ่ะไม่รู้หรอกครับว่าผู้กองมนัสอ่ะเครียดเรื่องอะไรนะครับไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปสืบเองครับได้ครับท่านสวัสดีครับผู้กองมนัสคะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเหรอคะเรื่องงานหรือว่าเรื่องหัวใจเรื่องงานครับคุณชบชัยไรส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยไว้ที่หลังแล้วกันครับเอ๊แต่ว่าเรื่องที่ทำให้ผู้กองมนัสคนเก่งให้กับเครียดเนี่ยเรื่องอะไรเหรอคะท่านผู้กำกับเรียกผมพบนะครับท่านบอกว่าส่วนกลางแจ้งมาว่าจะมีการขนส่งยาล็อตใหญ่ผ่านพื้นที่ของเรานะครับท่านกำชับให้ผมจัดการแล้วก็สกัดยาล็อตนี้ได้เลยครับคุณชมโธ่ผู้กองครับผมก็นึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็ไอ้พวกขายาเสพติดกระจอกกระจอกนี่เองผู้กองมานัดครับผู้กองไม่ต้องเครียดหรอกนะครับผมจ่าต่อยจะนำทีมชุดเฉพาะกิจเข้าสกัดจับพวกมันล้อมหน้าล้อมหลังปิดหน้าปิดหลังไม่ให้พวกมันหนีไปได้ถ้ามันขัดขืนหรือว่ามันต่อสู้ผมก็จะวิสามันฆาตกรรมพวกมันไอ้พวกขายยานรกจะต่อยแหมใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับไม่เย็นละคนรูปหล่อถ้าไอ้พวกโจรกระจอกพวกนั้นอะที่มันค้ายาเสพติดนะถ้ามันกระจอกจริงอย่างที่จ่าว่าเนี่ยผู้กองมานัดของผมคงไม่ทำหน้านิ่วคิ้วขมวดหรอกจ่าต้อยใช่แต่ผมดีใจนะที่จ่าต้อยกระตือรือร้นเกี่ยวกับคดีนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนครั้งก่อนนะจ่าเพราะพวกมันมีการขนส่งยาล็อตใหญ่พวกมันก็ระวังตัวแจเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่าต้อยกับจ่าทวนห้ามทำอะไรโดยพละการเด็ดขาดถ้าพบบ่อแสอะไรเนี่ยแจ้งผมทันทีเข้าใจไหมครับครับผมเกียงเกียงเว้ยกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเว้ยโอ้ยตาเป็นยามเนี่ยวันนี้ตาจับโจรได้กี่คนครับเนี่ยเอ้ยไอ้ยามธรรมดาธรรมดาแก่ๆอย่างข้าเนี่ยจะไปจับโจรจับขโมยอะไรทุกวันล่ะอ้าวแล้ววันนี้ตาไปทำอะไรมาบ้างอ่ะเฮ้ยโชคดีหน่อยวันที่ไปเจอเจ๊ซอย12แกให้ไปจับงูวันนี้กูเลยเป็นหมองูซะ จับงูเฮ้ยดูดิแกจะให้รางวัลมาตั้ง500บาทนะโอ้ยตาตั้ง500บาทเออนี่ตาผมว่านะตาเปลี่ยนอาชีพจากเป็นยามเนี่ยเป็นหมองูดีกว่าเอ้ยแมวข้าว่าเป็นยามธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ดีแล้วแต่ไอ้เกียงข้าจะบอกเองไว้อย่างนะอาชีพยามธรรมดาตามของข้าเนี่ยเป็นอาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตและข้าจะบอกเองว่าคนเราเนี่ยประกอบอาชีพสุจริตที่ไม่มีกฎหมายและทำตัวให้ดีต่อสังคมนั่นแหละดีที่สุดแล้วจ้าตาเออได้กันเอาไงวันเนี้ยไปไหมไปกินกันดีกว่าไหมมีตั้ง500เว้ยปลาเลี้ยงด้วยนะเออไปเลี้ยงส้มตำบ้านปากซอยเดี๋ยวฉันเก็บของก่อนเออไป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 เร็วๆปลาตาไปกันเถอะไป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 น้ำเปล่าเย็นๆเลยนะจ๊ะขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะดับร้อนดับแซ่บดับเผ็ดนะจ๊ะลุงยามแล้วก็หลานชายขอบใจจ้ะยาบุญเติมมาเลี้ยงใหญ่แบบนี้ไม่มีโอกาสพิเศษอะไรหรอคะไม่มีอะไรหรอกครับคุณชมใช่ไรแค่จะพาเจ้าเกียงไกรมารู้จักกับคนในชุมชนนี้เท่านั้นผมขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าผมชื่อเกียงไกรนะครับเป็นหลานตาบุญเติมครับผมพวกเราทุกคนยินดีต้อนรับเธอเข้าสู่ชุมชนนี้จ้ะเห็นไหมเจ้าเกรียง
ชุมชนเนี่ยมีแต่คนดีๆที่ร่วมมือกันสร้างชุมชนเนี่ยให้เป็นชุมชนที่ดีเพราะฉะนั้นเองต้องพยายามทำตัวให้ดีกับสังคมให้ได้นี่เป็นโอกาสครั้งที่สองเองแล้วนะจะตาเออนี่เกรงกรายว่าแต่เธอติดข้อหาอะไรหรอเอาละแม่ตุ้งติ้งเรื่องก็ผ่านมาแล้วอย่าไปขุดคุยให้มันเสียบรรยากาศเลยเอาละนี่ก็เย็นแล้วนะตัวจะค่ำขอลาก่อนตาเกียงนี่อย่าตุ้มตุ้ยนี่ยามบุญเติมจ่ายตังค์หรือยังอ่ะกูยังแล้วสิอ่ะยังไม่ได้จ่ายเหรอเอานี่ยามบุญเติมตังค์ยังไม่ได้จ่ายฉันเลยกลับมาก่อนแม่นี่คิดจะชักดาบฉันสองคนใช่ไหมไปตามนี่เรื่องจริงนรกแออัดจัดเจียดถูกพวกสวรรค์เกียรติ